ายแดงถอยป้ายแดงอ๋อไม่ได้ถูกหวยแล้วถอยป้ายแดงเพราะว่าก็เป็นการสร้างหนี้ใหม่ของบ้านค่ะคันเก่าผู้ใช้มา8ปีแล้วแล้วเขาก็เริ่มแบบมีอะไรตามระยะของเขาก็ไม่ได้งองแงมากแต่ว่าก็ปรึกษากันในครอบครัวว่ามันเป็นรถทำอาหารกินแล้วพวกวิ่งงานทั้งวันไงมันก็ควรจะมีอะไรให้แบบว่าให้ตัวเองเป็นของขวัญแล้วก็ให้ลูกๆได้นั่งสบายก็เลยตัดสินใจแบบว่าซื้อแล้วกันแล้วก็บังเอิญได้คุยกับแพทก็ออกที่เดียวกันแล้วก็เลยแพทไปถามหลายๆเจ้าอ่ะเขาไม่มีรถอยู่ในประเทศไทยกันเลยนะตอนนี้หายากแพทบอกพี่ผู้จะเอาหรือเปล่าแพทก็เพิ่งออกมาแต่เขาก็เพิ่งลงรูปเหมือนกันว่าให้เลสซิ่งใช่ไหมเราก็เลยปรึกษาไปปรึกษามาไม่ถึง15วันได้รถเลยจ้ะคือก็หาหมุนเงินดาวแทบไม่ทันตกกระจายหมดเลยเป็นเมากันว่าแม่ซื้อวันสดวันสดจ่ายเต็มถูกสดไหมคะพี่คันต่อไปจะเป็นเงินสดถูกหวยก่อนรอถูกเนี่ยกองสลักครับแต่นี้คือผ่อนก่อนเพื่อให้ทุกก็ใส่ดาวเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่อนให้น้อยหน่อยแต่ว่าปีเดียวหมดไหมไม่หมดค่ะหลายปีอยู่ค่ะแต่ก็เป็นแรงบันดาลใจแหละเพราะว่ากะว่าถ้าคันนี้หมดอะไรเงี้ยเราก็มองในโชว์รูมเขาไว้แล้วก็เป็นรูปๆเขาไว้ว่าคันต่อไปมาอยู่กับแม่นะลูกคิดตั้งเป้าไว้แหละจะได้มีแรงบันดาลใจเชิญชวนไหมนั่งสบายค่ะหลับตลอดแต่ก็โชคดีว่าพอได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกอ่ะเป็นช่วงปิดเทอมแล้วเขาก็จะตามแม่มาทำงานสบายลูกเอนกินนมนอนดูการ์ตูนสบายเลยป้ายแดงให้โชคยังขาว7740ค่ะอันนี้บอกเล่าของเราเลยบอกกับทุกคนเพราะว่าเวลาบอกโชคกับคนอื่นจะถูกแต่ตัวเองอะไม่ค่อยเพราะว่าซอยไม่ค่อยเป็นเขาเรียกอะไรนะตอนนั้นมีคืองวดที่แล้วว่ามีไข่ไก่มาไข่หน้าบ้านก็ไปบอกทะเบียนบ้านเขาคนที่เขาเล่นกันเป็นเขาก็ไปสลับไปสลับมาเขาก็ได้ไอเราอะพูดตามไหมครับจะตามไหมสำหรับตัวเราสำหรับตัวเราหรอมันออกไปแล้วสิเราเป็นคนเล่นแบบตรงๆอ่ะสมมติบ้านเลขที่แบบ39/30ผู้ก็เล่น39กับ30แทนที่สลับไปสลับมาได้93 093ไปอีกถ้าเล่นน่ะนะทะเบียนรถทะเบียนรถรอบนี้วางระบบยังไงต้องให้ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องการซอยเลขจริงๆซึ่งก็ไม่ใช่ใครอื่นผู้จัดการดิฉันเองคุณแปมเนี่ยถูกบ่อยมากก็เลยต้องถามว่าเอาแล้วเราอย่างเงี้ยต้องยังไง77แล้วยังไงต่อต้อง74แล้วยังไงอีก70เป็นเราซื้อเราก็ซื้อ740จบไม่ได้ใช่มั้ยอ่ะถ้าคนเล่นน่ะจะรู้ว่าไม่ได้ก็เดี๋ยวต้องปรึกษาละงวดนี้ต้องปรึกษาแต่ไม่รู้ว่าจะคว้าทันหรือเปล่าเดี๋ยวรีบเข้าไปกดคลิปหน่อยปีใหม่บาร์บีคิวหน้าบ้านเลยค่ะจริงๆรับงานนั้นเหรอแม่ไม่ได้รับงานนะสิปีใหม่ไม่ได้รับงานแล้วก็อยากแบบไม่อยากไปรถติดก็เลยเหมือนคริสต์มาสที่ผ่านมาก็บาร์บีคิวหน้าบ้านเดี๋ยวปีใหม่ก็บาร์บีคิวหน้าบ้านสักทีเดียวเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวปีหน้าพักยาวบ้างไหมเราพักยาวทำงานให้แน่นค่ะแล้วก็วางไว้ว่าจะพาเด็กๆไปใกล้ๆก่อนจากต่างจังหวัดแล้วก็ไปกันบ่อยใช่ไหมก็คืออยากพาไปโปรแกรมแรกเลยอยากไปเวียดนามก็สัก2ชั่วโมงอะเนาะไม่เหนื่อยมากแล้วก็ปลายปีอาจจะมีแบบพอดีเพื่อนๆย้ายไปอยู่ออสเตรเลียกันก็อาจจะมีแบบไปหากันอะไรแล้วกับเรื่องน้องล่ะครับน้องคนที่3จะปิดอู่หรือว่ามีต่อครับตอนแรกตั้งใจจะเปิดเร็วๆนี้เลยนะแต่พอจ่ายค่าเทอมคนโตไปป้าบเป็นไงครับความคิดมันเยอะแค่ไหนพี่ปุ๊กก็เวลาเราส่งลูกเรียนเราก็อยากให้ลูกได้ภาษาเนาะเราก็ไม่เคยรู้เราไม่เคยเรียนโรงเรียนแบบนี้มาก่อนอ่ะทั้งที่ทำการบ้านมาแล้วนะว่าเราจะไม่เอาแพงเวิร์กขนาดที่ครอบครัวเราไม่ไหวแต่ก็หนักอยู่นะนี่คือส่งลูกเรียนอินเตอร์เลยเหรออินเตอร์ตอนนี้ทาราอยู่อินเตอร์ใช่แต่ก็ขยับต่อไปก็มีแพลนแล้วคนต่อไปก็สองภาษาก็พอมั้งไม่ต้องเทียบหรือเปล่าไม่หรอกก็ต้องแบบเรารู้สึกว่าสำหรับบ้านเรานะมันดีแหละแต่ผู้ก็รู้สึกว่าไว้อีกหน่อยแล้วค่อยหนักกว่านี้ดีนะเล็กๆก็ให้เขาแบบได้ความรู้เรื่องภาษาพื้นฐานแต่เราอาจจะแบบมันหนักไปสำหรับเราไหมอะไรเงี้ยมันกลัวว่าเราเป็นทุกข์อ่ะเราควรจะเก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าไหมอะไรเงี้ยก็เลยกำลังปรึกษากันอยู่ทีนี้ลูกคนที่3ก็เลยพักไว้ก่อนแล้วก็มาคิดว่าปีนี้มีอย่างที่บอกมีหมอดูเคยทักไว้ว่าธุรกิจที่ทำมันจะแบบดีมากก็เลยกำลังคุยว่าถ้าดีมากอย่างที่เขาทักว่ามันแบบได้แบบหลายๆอย่างเงี้ยก็เปิดอู่อีกจ้ะก็คืออันนี้แค่ปิดระบบแต่ยังไม่ได้ปิดถาวรใช่ยังไม่ได้ปิดถาวรสามารถเอากุญแจไปไขได้ตลอดเวลาแต่ถ้าปีนี้ไม่ใช่แบบที่อย่างนั้นจริงๆก็ปิดถาวรแล้วค่ะถ้าจะมีแค่สอง
พูดว่าตั้งจริงๆตั้งใจจะมีหญิง1ชาย1แต่ว่าเราธรรมชาติคู่ไงก็เลยมาชายคู่มันก็ยังมีความแบบติดในใจว่าอยากมีลูกอยากได้สาวน้อยมาอยากมีลูกสาวก็เลยถ้าลูกสาวเป็นคนเล็กก็น่าจะดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยวิธีวิทยาศาสตร์เลยมั้ยอ่ะวิธีที่3จะได้ผู้หญิงเลยถ้าคนที่3ถ้าอยากได้ผู้หญิงก็น่าจะต้องวิทยาศาสตร์เพราะดูแววแล้วถ้าธรรมชาติน่าจะมาอีกเป็น3นะ3หน่อแน่ๆใช่แต่ก็ไม่ยังไม่ได้บอกว่าจะมีหรือไม่มีนะอย่างที่บอกว่าถ้าธุรกิจมันเป็นไปตามแผนแล้วมันแบบเฮ้ยมันดีนี่มันสามารถปลดอะไรหลายๆอย่างได้ก็มีอีกก็ยังไม่ปิดแค่ปิดระบบชั่วคราวปิดระบบชั่วคราวแต่ยังเปิดขายของอยู่บ้างไม่ได้ปิดแบบไม่รับลูกค้าเลยใช่ก็ยังรับลูกค้าเข้าบ่อยอยู่ค่ะก็ต้องเป็นลูกค้าคนเดิมนะเป็นลูกค้า VIP ใช่เขาเปิดเมมเบอร์ตลอดชีวิตไปแล้วเราไม่สามารถรับแขกจรได้แล้วไม่ได้แล้วลูกไม่ยอมไม่อุ้มเพราะว่าจำหน้าไม่ได้ก่อนหน้านี้มันหายไปแล้วคนโตยังพอจำได้แต่คนเล็กว่ายูว่าเวลาถ้าเราไม่ได้อุ้มเขาตั้งแต่เช้าอ่ะว่ายูแม่จะไปทำงานแล้วนะลูกเหมือนเขาไม่ได้ยินเสียงเราแต่เช้าแล้วอยู่ดีมากับพี่เลี้ยงเลยลงจากรถมาแล้วแม่เป็นแบบอีกคนนึงแล้วอ่ะเขาก็จะแบบใครแล้วยิ่งพูดใส่คอนแทคแล้วสายสีตามันจะเปลี่ยนใช่ไหมล่ะเขามองเขาจะไม่ใช่ถึงแม้ว่าจะทำทุกหีทางก็ตามแต่ตอนนี้ได้แล้วชินแล้วปกติพี่เวลาเลี้ยงลูกหรืออะไรเงี้ยไม่ค่อยแต่งหน้าหรือครบองค์อะไรอย่างเงี้ยหรอพี่เวลาอยู่บ้านอ่ะเราก็พักหน้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกลูกจำหน้าไม่ได้นี่เป็นก็หน่อยนะอายไม่ใช่มันก็ไม่ถึงก็น้อยหรอกแต่เรารู้ว่าลูกจำเราได้แหละเวลาเราอยู่บ้านอ่ะแต่แค่อายเขาดันมาจำไม่ได้วันที่โหคนเพียบเลยทั้งตะกล้องทั้งพี่แม่ตั๊กเงี้ยเหมือนลูกรู้งานเหมือนลูกว่าเราไปขายรู้งานก็จำไม่ได้วันนั้นน่ะคนเล็กจำผู้ไม่ได้แต่วันนั้นน่ะทาราวิ่งไปหาแม่ตั๊กแล้วเรียกแม่ทำงานเหรอแม่ตั๊กสิริพรนะแม่ตั๊กขำแต่ตอนนี้ไม่มีปัญหานั้นแล้วจำได้ละใช้วิธีตอนก่อนจะออกจากบ้านนะคะเรารู้ว่าเขาจะต้องออกมาหาเราอ่ะเราจะต้องไปคุกคีกับเขาก่อนใช่ให้เขาได้ยินเสียงหรือว่าวิดีโอคอลกันก่อนให้คุ้นๆแต่ตอนนี้ได้ละเขาก็เรียกแม่เรียกอะไรได้ละวายุเป็นอยู่พักหนึ่งเพราะด้วยความที่เขายังแบบเด็กมากเนี้ยค่ะแล้วเราไม่ได้ให้เขากินนมเราสักพักหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเขาก็กินนมขวดเขาก็ไม่ได้แบบกลิ่นจากตัวเราละแล้วเวลามาทำงานเราก็แบบไม่ได้มีกลิ่นตัวเหมือนอยู่ที่บ้านอ่ะเขาก็จำไม่ได้แต่ตอนนี้โอเคแล้วได้ละไม่อายเขาละทารามือหายแล้วตอนนี้ก็มีแผลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทาราเป็นวัยกำลังแบบโอ้ยกำลังมีคำพูดแปลกๆอ่ะจำๆอยู่อย่างเช่นเวลาเราทำอะไรให้เขาอ่ะเขามาทำอะไรให้เราเนี้ยขอบคุณนะทาราที่มาช่วยเหลือแม่ด้วยเราพูดนะเราพูดขอบคุณทาราที่มาช่วยเหลือแม่เขาบอกว่าด้วยความยินดีอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอย่างล่าสุดเมื่อเช้าไปทำงานด้วยกันมาเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันหยิบให้เธอเองเราก็แบบอยู่ดีก็มาเธอกับฉันเฉยว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มมีคำแปลกๆแล้วก็เริ่มมีคำหลุดแบบบางทีดูการ์ตูนดูสื่ออาจจะมีคำแบบเฮ้ยอะไรวะเราก็แบบวะไม่ได้วะไม่ได้นะลูกนิดๆหน่อยๆโอเคแม่หมุนแม่หมุนขอให้ทำไม่ได้ไอ้เกิดหน่อยครับได้ค่ะ